เดือนกุมภาพันธ์ปี2020 iPad รุ่นไหนควรจะซื้อแล้วก็ iPad รุ่นไหนควรที่จะรอหรือว่าห้ามซื้อในคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังนะครับพร้อมแล้วไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ Let's goเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ใกล้จะถึงช่วงที่ครบรอบการอัปเกรดของตัว iPad หลายๆรุ่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาให้คำแนะนำครับว่าณปัจจุบันนี้ iPad รุ่นใหม่ล่าสุดนั้นมีทั้งหมดกี่รุ่นแล้วก็รุ่นไหนบ้างที่ควรซื้อณตอนนี้รุ่นไหนบ้างที่ควรชะลอหรือรุ่นไหนที่ไม่ควรซื้อณตอนนี้นะครับเรามาเริ่มกันก่อนเลยครับว่า iPad ตอนนี้มีทั้งหมดกี่รุ่นที่วางขายณปัจจุบันโดยเราจะยึดจาก Apple Store นะครับผม iPad จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะครับตอนนี้นะครับที่ขายอยู่นะฮะตัวแรกนะครับมาดูครับตัวเล็กสุดนะครับคือ iPad mini รุ่นที่5ตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่18เดือนมีนาคมปี2019ตัวที่2นะครับต่อมานะครับเป็น iPad รุ่นที่7ขนาดหน้าจอ 10.2 นิ้วนะครับเครื่องจริงของ iPad 10.2 นิ้วจะอยู่นี่นะครับเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนปี2019นะครับก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดอยู่นะครับถ้าเทียบกับทั้ง4ตัวที่อยู่ณตรงนี้นะครับอันดับต่อมาครับ iPad Air รุ่นที่3เปิดตัวเมื่อวันที่18เดือนมีนาคมปี2019พร้อมๆกับ iPad mini 5ครับตัวนี้หน้าจอจะอยู่ที่ขนาด 10.5 นิ้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับดีที่สุดแล้วก็แรงที่สุดนะตอนนี้นั่นก็คือ iPad Pro ครับ iPad Pro นั้นเปิดตัวเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2018ซึ่งถือว่าเก่าที่สุดเมื่อเทียบในบรรดาทั้ง4ตัวที่อยู่ในนี้นะครับแต่ว่า iPad Pro รุ่นนี้นะครับก็มีความพิเศษอยู่ที่ดีไซน์แบบใหม่ครับขอบแบบเหลี่ยมนะครับมาพร้อมระบบ Face ID ตัด Touch ID ออกไปนะครับแล้วก็มาพร้อมการรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2ด้วยนะครับเอาล่ะเรารู้กันไปแล้วว่าณปัจจุบันนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2020มี iPad รุ่นไหนบ้างที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับดังนั้นเรามาเข้าหัวข้อกันครับว่าเอ้ยเราควรจะซื้อรุ่นไหนแล้วก็เราไม่ควรจะซื้อรุ่นไหนนะครับเอารุ่นที่ยังไม่ควรซื้อณตอนนี้ก่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครอยากจะได้ iPad Pro แนะนำว่าให้รอก่อนนะครับที่ผมบอกให้รอก็เพราะว่าตัวนี้มันเปิดตัวมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับเปิดตัวเมื่อปลายปี2018นี่มันก็ผ่านมาปีกว่าแล้วตอนแรกคิดว่ามันน่าจะมีการอัปเกรดในตั้งแต่ปี2019นะครับก็คือตอนปลายปีของปี2019แต่ว่าก็ไม่มีงานแล้วก็ไม่มีการอัปเกรดรุ่นใหม่ออกมาขายแต่อย่างใดดังนั้นครับหลายๆสื่อนะครับเท่าที่ทีมงานไอโมดติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆนะครับก็จะพบว่ามีข่าวลือมาว่าอาจจะมีตัว iPad Pro รุ่นใหม่ออกมานะครับซึ่งความเป็นไปได้ที่ใกล้ที่สุดที่น่าจะทำการเปิดตัวนะครับนั่นก็คือช่วงเดือนมีนาคมถ้าเดือนมีนาคมนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแม้ว่าในงานอีเวนต์จะไม่มีการเปิดตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับอย่างเช่นพวก iPad ต่างๆแต่ว่ามันก็มีการเปิดขายพวก iPad Air 3แล้วก็ iPad Mini 5ออกมาไงดังนั้นครับในปีนี้ครับคาดการณ์เอาไว้ว่าในมีนาที่กำลังจะถึงนี้หรือว่าเดือนหน้าที่กำลังจะถึงนี้แหละนะครับก็น่าจะมีการจัดงานนั้นแล้วก็อาจจะได้เห็น iPad Pro รุ่นใหม่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับอีกข้อมูลหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบก็คือในปี2020นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการครบรอบ iPad 10ปีด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะมีsomething ที่แบบ special เหมือนสมัย iPhone 10น่ะไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็น iPad 10ก็ได้นะฮะในรอบนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันก็ต้องรอดูกันครับผมว่าถ้าออกมารุ่นนี้ special จริงก็น่าจะเป็นตัวท็อปสูงสุดเลยแหละแล้วก็ตัว iPad Pro ก็คือรุ่นที่มีโอกาสสูงมากที่จะอัปเกรดในรอบนี้นะครับดังนั้นสรุปเลยถ้าจะซื้อ iPad Pro ควรหยุดไว้ก่อนนะครับชะลอไว้ก่อนอีกประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับเราอาจจะได้เห็นรุ่นนี้ถ้ามันออกมาเราก็จะได้ซื้อของใหม่แล้วถ้าใครเห็นของใหม่แล้วไม่ถูกใจเราสามารถรอซื้อรุ่นที่มันตกรุ่นซึ่งราคาจะถูกลงด้วยนะครับมาในรุ่นต่อไปครับสำหรับรุ่นที่จะซื้อก็ได้หรือว่าจะรอก็ดีนะครับนั่นก็คือในส่วนของ iPad Air รุ่นที่3แล้วก็ iPad Mini รุ่นที่5นะครับเหตุผลที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมในปี2018นะครับพร้อมกันเลยทั้ง2ตัวออกมาขายพร้อมๆกันนะครับ2รุ่นนี้ก็จะครบรอบ1ปีในเดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการอัปเกรดหรือเปล่าถ้าไม่รีบจริงๆนะครับรอดูได้แต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะซื้อ iPad Air 3ตอนนี้ iPad Mini 5ตอนนี้ถามว่าซื้อได้ไหมผมก็ว่ายังซื้อได้อยู่นะครับแต่ถ้าแนะนำจริงๆก็คือชะลอไว้ก่อนนะครับไว้รอดูท่าทีว่าจะเป็นยังไง
จุดเด่นของ iPad mini 5ก็คือสเปคที่แรงขึ้นแล้วก็เป็น iPad mini รุ่นแรกที่รองรับ Apple Pencil ด้วยนะครับสะดวกในการพกพาสามารถใช้ Apple Pencil ในการวาดเขียนได้ก็เหมาะสำหรับใครที่ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็นำไปใช้งานง่ายนะครับพกใส่กระเป๋าง่ายๆนะครับในส่วนของฝั่ง iPad Air แล้วกันครับ iPad Air รุ่นที่3เนี่ยเป็นเหมือนการดาวเกรดสเปคของ iPad Pro 10.5 ในอดีตนะครับสเปคแรงๆนะครับ CPU แรงๆแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่นะครับที่สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดได้ตัวนั้นก็จะถูกนำมายัดลงใน iPad Air รุ่นที่3นะครับที่สำคัญก็คือเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าราคานั้นถูกลงกว่า iPad Pro 10.5 นะครับในส่วนที่แตกต่างกับ iPad Pro 10.5 นั้นก็คือในเรื่องของหน้าจอโปรโมชั่นนะครับที่หน้าจอนั้นจะใช้เทคโนโลยีคนละแบบกันนะครับผมแล้วก็มาในตัวสุดท้ายครับ iPad ที่สามารถซื้อได้เลยนะตอนนี้นะครับนั่นก็คือ iPad รุ่นที่7นะครับ iPad รุ่นที่7นั้นเป็นการปรับปรุงนะครับจาก iPad รุ่นที่6อัปเกรดมาในเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับจาก 9.7 นิ้วกลายเป็น 10.2 นิ้วนะครับทำให้เพิ่มพื้นที่ในการใช้งานขึ้นค่อนข้างเยอะและที่สำคัญนะครับตัว iPad รุ่นที่7ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับเป็น iPad รุ่นล่างสุดที่สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดได้นะครับผม iPad รุ่นที่7สเปคอาจจะไม่แรงเท่ากับ iPad Air รุ่นที่3แล้วก็ iPad mini รุ่นที่5แต่ว่าราคานั้นมันจะถูกกว่าเข้าถึงได้ง่ายพร้อมทั้งรองรับ Apple Pencil ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังตอบโจทย์อยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะครับการรองรับ iOS นั้นอย่างต่ำๆก็น่าจะสัก3ปีขึ้นไปนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่า Apple ไม่น่าจะลอยแพอุปกรณ์ตัวใหม่ๆง่ายนะครับและนี่นะครับก็เป็นสรุปนะครับณปัจจุบันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020 iPad มีทั้งหมดกี่รุ่นแล้วก็รุ่นไหนที่ควรซื้อรุ่นไหนที่ควรชะลอและรุ่นไหนที่ไม่ควรซื้อณตอนนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนถ้าท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ที่คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe นะครับที่ช่อง iMod Official ของเรานะครับฝากติดตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Instagram แล้วก็ Twitter ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้แล้วเราพบกันในคลิปหน้ามีอะไรดีๆมีอะไรเด็ดให้ชมกันอย่างแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ